้หยิบโอเคครับเชิญครับคุณปิงคุณเสือครับน้องแบงค์น้องพีน้องพีมนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดี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 ครับนั่งไหนดีครับปิงนั่งนี่แล้วกันนั่งกันเลยเอาไม่ให้พีมไม่ให้พีมนั่งนี่เหรอเตอร์นั่งนี่บ้างเตอร์นั่งนี่มั้ยเออพีมเตอร์นั่งนี่มั้ยเออเตอร์นั่งนี่เตอร์นั่งพีมไปนั่งบนเองเออได้ได้เหรอโอเคดูวุ่นวายเอาแบงค์แบงค์เชิญบอกแล้วว่าบอกว่าให้ฉี่ก่อนเข้ารายการเฮ้ยเดี๋ยวผมจะนั่งไหนมาดี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 ค่ะหน้าเซอร์หน่อยคุณจะนั่งมีลมเลยเหรอนั่นสิโอ้โหขาแข็งแรงมาอีกแล้วโรงเรียนนรบชายล้วนเออยังไงวะเนี่ยเออโอเคนะเรารู้สึกโอเคที่เราสวยสุดในเนี้ยจริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมว่าอย่างนี้ก็ยังดูสวยกว่าคุณเยอะนะเดี๋ยวทำไมอ่ะมีแต่งแล้วนะไม่ใช่ไม่แต่งนะแนะนำตัวแนะนำตัวไหมต้องแนะนำตัวไหมคุณเหรอคุณแนะนำตัวก็ได้ผมอยากแนะนำตัวคุณแนะนำตัวคุณไปนี่เป็นอะไรสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตุ๊ดเขามาแบบเป็นตุ๊ดของคอนเสิร์ตสตาร์เทคเด็กที่แล้วเขาก็เล่นมุกนี้นะดิฉันอะไรมันมีมุกเดียวนี่แหละมีมุกเดียวมีมุกเดียวคือวันนี้ต้องแนะนำตัวแบบนี้ใช่ใช่จริงๆก็เป็นตัวละครที่เรารู้จักดีกันแล้วนะคะแต่มีตัวละครใหม่ที่เราอาจจะยังไม่รู้จักนั่นก็คือคนที่นั่งข้างๆคุณค่ะนี่คนนี้เลยตัวละครใหม่ครับตัวละครนี้ตัวละครลับตัวละครลับซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะมาขายสินค้านะครับก็คือกางเกงขาสั้นนั่นเองไม่เคยไม่เคยเจอใครใส่กางเกงขาสั้นเลยเมื่อก่อนเทปแรกก็ใส่ไปแล้วก็โดนประโยคนี้นั่งตรงนี้เหมือนกันครับผมแนะนำตัวอีกทีนึงเผื่อน้องๆทางบ้านจะงงว่าเอ็กพีหน้าเข้มคนนี้ใครครับผมสวัสดีครับเสือครับพิชยะจรัญชาครับเป็นเป็นอะไรครับโคดิเรคเตอร์ของฮอร์โมนซีซั่น2ซีซั่น3ครับแล้วก็กำกับเดี่ยวตอนฮอร์โมนEP 7EP ล่าสุดที่เราจะมาคุยกันก็คือตอนจบคอโมเนี่ยธรรมดาจะขึ้นชื่อว่าเกียงไกรวิชุระธรรมพรเกียงไกรตอนนี้มันขึ้นว่าพิชยะทุกคนงงกันหมดเลยครับผมถือว่าทำไมแม่งดีกว่าตอนอื่นวะเหรอ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 วันนี้เชิญกูมาทำไมเออว่ะกันเริ่มกันเริ่มต้นเลยได้ไหมเริ่มเลยทำไม EP นี้ถึงต้องเป็นถนนต้องเป็นเสืออ๋อครับผมขี้เกียจทำครับนี่แหละนี่แหละต้องบอกนี่แหละคนจริงคนจริงไม่ครับคือเสือเนี่ยจริงๆเป็นโคไดผมตั้งแต่ปีที่แล้วโคไดในที่นี้หมายถึงว่าบางทีมันจะมีอะไรบางอย่างที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างเช่นแบบว่าซีเล็กๆนวดด้วยมีแบบซีเล็กๆที่แบบว่าถ่ายไม่ทันให้ไปวิ่งช่วยถ่ายให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องรีบฝากเสือไปช่วยระหว่างที่ดูมอนิเตอร์ก็จะช่วยกันตัดสินใจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับก็อยู่มาตั้งแต่ซีซั่น2ทีนี้ซีซั่น2ผมก็ให้ช่วยทำเป็นบางซีนะจริงๆให้แอบช่วยทำแต่รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเราอยากเห็นเสือทำเต็มๆเพราะว่าเสือเองก็เป็นผู้กำกับที่ตั้งใจว่าจะพัฒนาเพื่อให้เป็นผู้กำกับที่เป็นผู้กำกับซีรีส์เต็มตัวตัวเองได้ด้วยตัวเองต่อไปเลยเซนสี่เหรอเฮ้ยเซนสี่เหรอมีเหรอมีเหรอปิดไปหมดแล้วจริงเหรอเฮ้ยปิดไปแล้วน้ำพุ่งไงนั่นแหละครับก็เลยรู้สึกว่าต้องให้เสือทำเต็มๆหนึ่งตอนแล้วมันก็เป็นระบบเดียวกันกับการทำซีรีส์ครับคือซีรีส์ฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันคือเราทำบทอะไรกันไว้แล้วเรารู้แหละว่าโครงสร้างของนักซีซั่นจะเป็นยังไงก็จะเหลือแค่ว่าสไตล์การเล่าเรื่องภาพมุมกล้องวิธีการเชื่อมซีนอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นวิธีคิดของเสือหมดเลยล็อกกิ้งตัวละครยืนตรงไหนอะไรยังไงหรือว่าเนื้อนนผูกโพกผ้าหรือเปล่าไอเสือตัดสินใจหมดเลยครับผมไอนนร้อยได้ท่านั้นไอเสือก็ตัดสินใจครับถ้างั้นถามต่อดีกว่าพี่EP นี้ว่าด้วยเรื่องของกีฬาสีต่อจาก EP ที่6ทำไมถึงทำให้กีฬาสีมันล่มคะดิฉันอยากดูเขาแข่ง อยากดูลีดไงมันแพงงบมันแพงถ้าต้องทำกีฬาสีเต็มไม่เห็นไม่ได้ตามันวนมากเลยนะตาที่ต้องแก้ใหญ่ๆเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรกันเต็มไปหมดไม่เอานี่เชื่อจริงๆนะไอเดียตอนที่มันเริ่มคือพอมันมีคิดว่าจะมีกีฬาสีเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากเล่ามันในมุมที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อไอ้มุมการแข่งกีฬาอะไรเราก็เห็นมาบ้างหรืออะไรเงี้ยฮะหรืออย่างจริงๆอย่างที่ดูในเมย์ไหนอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกกีฬาสีแบบนึงเนาะแต่ทัศนคติของทีมเขียนบทที่มีต่อฮอร์โมนจะเห็นเลยว่ามันคือวิธีคิดของทีมเขียนบทที่มีต่อฮอร์โมนต่อกีฬาสีครับว่าบางทีเราก็รู้สึกว่ากีฬาสีมันมีอะไรบางอย่างที่มันบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจุดประสงค์หลักของมันอยู่ว่าแบบจริงๆแล้วกีฬาสีคือเราตั้งขึ้นมาเพื่อให้มันให้คนมาแข่งกีฬากันเพื่อความสามัคคีแต่ทุกวันนี้
ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้กีฬาสีการเมืองต่างยังยึดจุดประสงค์นี้เป็นจุดประสงค์ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยไอ้เรื่องนี้น่าพูดถึงถ้าพูดถึงกีฬาสีก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายมันก็เลยลามไปถึงว่าคาแรคเตอร์นี้มันคงทำให้ล่มได้อะไรเงี้ยก็ไปเลยกีฬาสีล่มพูดถึงอีกคนนึงที่ไม่ได้มาวันนี้คือดิวดิวที่ฉากที่ถึงขนาดต้องแบบโยนเสื้อเครื่องชุดหลีนใส่ได้เงินคืนใช่ไหมโยนโดนฟันด้วยโดนฟันเลียป้องกันคือทีแรกคิดว่าโยนใส่เลยนี่ถอดพลาสติกมาสวมเลยนะคือมันต้องสวมเลยอ่ะทำไมเบอร์นั้นเลยแหละไม่เป็นนั้นเลยเจ็บไหมตอนโดนโยนแล้วโดนเนี่ยไม้ขวัญเสื้อโดนหน้าอะไรเงี้ยเออใช่นั่นเอาอะไรที่ก่อนเล่นจริงไอ้ที่สะบัดออกมานี่ก็ขึ้นอันนั้นขึ้นจริงขึ้นจริงขึ้นจริงตอนเทคแรกยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หลังๆเริ่มแดดร้อนเริ่มแดดร้อนเริ่มเจ็บคือไม่ได้โกรธเรื่องชุดได้โกรธไอ้นี่แหละใช่ไหมที่ไม่เอาสักทีไม่จะเอาเออนะครับแต่ว่าภาพที่ออกมานี่ดูรุนแรงมากก็ดูแบบว่าจุดปะทุมากเลยว่ามันจะต้องแบบว่าเดี๋ยวเละเดี๋ยวเละแน่แล้วก็แบบมีคู่เหมือนหนมปังก็ออกมาโปรเทคด้วยใช่ไหมนี่คือมีการปูความสัมพันธ์ไปด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีคนเข้าใจนนมากขึ้นไหมคะหลังจากที่ EP 6โดนด่าไปเยอะขนาดนี้คือ6ก็เสียความมั่นใจไปเลยทีเดียว EP 6มานี่ผมแบบโดนเละมากเลยครับแล้ว EP 7ล่ะพอ EP 7มาคนเขาก็แบบว่าค่อนข้างที่จะเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันเหมือนมาเล่าในมุมนนแล้วคนจะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วนนมันเป็นคนอย่างนี้มันมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนกับบอสอะไรเงี้ยคนเขาจะเข้าใจในเวซึ่งวิธีนั้นมันคือแบบไหนอะฮะวิธีคือนอนมันจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างมากอะไรเงี้ยแล้วคือในตอน EP เนี้ยก็จะแบบเหมือนค่อนข้างที่จะสอนว่าจริงๆเราไม่สามารถที่จะแคร์คนทุกคนได้เราไม่สามารถที่จะแบบดูแลหรือว่าเทคแคร์คนรอบข้างได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าพอเราแบบรับมาเยอะแล้วเรามาแบกไว้คนเดียวอ่ะสุดท้ายแล้วปัญหาก็จะตามมามันมีประโยคนึงที่เสือโพสต์ไว้ใน Facebook มั้งที่เรื่องความสุขเรื่องอะไรที่บอกว่าไม่สามารถทำให้ตรงนั้นอ๋อคือมันเป็นเรื่องคือจากตัวผมฮะผมเล่าก่อนว่าผมกับนนค่อนข้างใกล้กันอ้าวเหรอใช่แล้วตอนเขียนผมก็เขียนไม่จะเป็นโทษใหญ่ไม่ใช่คือมันมีความใกล้กันบางอย่างแล้วก็พอคนแบบเนี้ยที่อยากเห็นคนอื่นมีความสุขอยากให้ทุกอย่างมันแฮปปี้แต่ต้องมาแบกรับอะไรก็ไม่รู้ที่มันใหญ่มากแล้วเราไม่สามารถอ่อนแอให้ใครเห็นได้เพราะมันจะทำให้บรรยากาศมันไม่ดีฮะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคือเราก็อยากร้องไห้แหละในบางโมเมนต์แต่แบบถ้าร้องไปแล้วบรรยากาศมันจะไม่ดีแน่ๆเลยประมาณนั้นอ๋อก็เอาชีวิตเราไปใส่เลยเนาะก็มีส่วนนนท์คือเป็นคนรับผิดชอบคาแรคเตอร์นนท์นะครับเมื่อกี้บอกว่าปกติทีมเขียนบทจะเป็นคนรับผิดชอบคาแรคเตอร์แต่ปีนี้ให้เสือไป1ตัวคือนนท์ใช่แล้วก็โดนพี่ๆทีมเขียนบทมานั่งขุดสองลุงบ้านขุดประวัติแบบเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้องไปแบบว่าแบบตั้งแต่เกิดเลยอะเนาะเกิดเลยเหรอโอ้ดังนั้นกระเจี๊ยบนี่คือชอบกินน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบเคยทำเคยทำง่ายอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเฮ้ยเป็นคนที่เคยทำน้ำกระเจี๊ยบวะไม่ต้องเรียนทำน้ำกระเจี๊ยบไงเจ้าเหรอไม่เคยมีเฮ้ยเคยเรียนตอนที่ผมรู้แบบว่าใครจะทำเคยเรียนเหรอผมมีนะแบบวิชาแบบการงานอะไรเงี้ยการงานใช่แล้วเขาจะทำให้แบบแต่ละกลุ่มทำแจกแก๊กฮวยกลุ่มนึงกระเจี๊ยบกลุ่มนึงเออเหรอคุณเคยทำไหมจะไม่ได้เคยกินอยู่ใช่ไหมปกติก็แบบซื้อกินแบบเอากกไหลอะไรอ่ะมาทำเป็นกกไหลคืออะไรกันใหญ่เลยเฮ้ยคุณมาสตาร์เทคมากกใหญ่ชวาอะไรนะตัดตบชวามาสารทำเสื่อทำที่รองแก้วที่เป็นแบบว่าของแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยนนก็ไม่สามารถสารทุกอย่างแจกคนในกีฬาสีได้ก็มีกระเจี๊ยบนี่แหละครับสุดครับแล้วอย่างทีละหลังจากที่มีคนเข้าใจเราใน EP ที่6แล้วพอ EP ที่7เนี่ยฉันดูเธอร้ายขึ้นมากเลยแบบคอยไล่เหตุผลเลยนะไม่มีไล่เหตุผลเลยตอน EP 6ทุกคนอยู่ทีมบอสตอน EP 7หายไปหมดเลยเขามาอยู่ทีมผมเขาอยู่ทีมผมไม่หมดไม่หมดก็นั่นแหละครับแต่คือมันก็เป็นจุดประสงค์ของฮอร์โมนแหละที่เหมือนค่อยๆเล่าเรื่องของแต่ละตอนของแต่ละคนเลยก็ถูกต้องแล้วล่ะครับที่มันเป็นอย่างนี้ไม่แล้วเรารู้สึกไหมว่าทำไมให้เราจากคนที่มีความเชื่อแบบนึงที่ถูกต้องด้วยนะพอมา EP นี้ไอ้เสือไอ้จริงเนี่ยขยี้ให้เราเป็นคนแบบโอ้ยกูต้องโดนกระทืบแล้วล่ะอยู่ตรงนี้เราอ่านแล้วรู้สึกว่ามันแบบเมคเซนส์ไหมหรือยังไงไหมคือด้วยความที่บอสตอน EP 6เนี่ยเจอบาดแผลค่อนข้างใหญ่มามันคือต้องดูก่อนว่า
คือมันมีคนถามเยอะมากว่าเอ้ยทำไมปกติบอสเป็นคนที่มีเหตุผลมากแล้วทำไมอยู่ดีกลายเป็นคนแบบขี่ไปชดยิ้มใช่ยิ้มแบบแย่ๆอันนี้คือกิ๊กสุวัชนีแล้วนะอีกนิดเดียวคือแบบกองสูงเขาหน้าอย่างนี้ไม่แอบอยู่หลังเสาอะไรเงี้ยแต่เราพูดคนเดียวอย่างเงี้ยสันสันหน้าสันสันไม่คือบอสเนี่ยเขาได้พูดทุกอย่างไปหมดแล้วได้เตือนไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อนนไม่ฟังเนี่ยแล้วพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาคือบอสเขาเป็นคนฉลาดนะครับเขาก็เหมือนคาดเดาอยู่แล้วว่าไม่จริงเขาปวดร้อนดังมากปวดร้อนดังมากเขายังไม่ได้พูดเลยว่านนเป็นคนโง่เย็นเย็นเย็นสิวะนี่ดังมากเขาก็เลยจะคาดเดาไว้แล้วว่าเรื่องมันจะต้องเป็นยังไงมันก็ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยเหมือนยืนดูสถานการณ์ยืนดูอะไรเงี้ยกูบอกแล้วยิ่งตอนสุดท้ายที่บอสเดินไปหานนพูดใช่ที่บอกว่าจะไปทวงเงินอะไรเงี้ยแล้วนนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยืนตรงนี้แหละที่บอสแบบเดี๋ยวกูจะยืนตรงนี้โอเคอะไรเงี้ยก็เขาก็ยืนจริงๆนะก็ยืนตรงนั้นไม่ได้ขยับไปไหนเลยยืนดูแล้วยิ้มเลยซึ่งอันนี้เราใส่ไปเองว่าหรือว่าบทมันมีมาอยู่แล้วให้ทำท่ายี่ยวนให้อะไรเงี้ยเป็นยังไงมันมีอยู่แล้วจริงถูกเขียนถูกดีไซน์ไว้ประมาณนึงแล้วพอพีเล่นก็เหมือนก็บวกไปอีกแบบนึงด้วยคาแรคเตอร์เหมือนพอตอนถ่ายผมตั้งใจว่าอยากให้มันเป็นไม่อยากไปแบ่งคัดเยอะๆเพื่อความรู้สึก อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบอ่ะสีกี่สีมึงยืนเรียงกันเลยใครอยู่ตรงไหนแล้วเริ่มเลยครับเล็ดเดมไฟอะไรประมาณนั้นผมว่าส่วนหนึ่งที่คนดูรู้สึกประหลาดผมเสริมนิดนึงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องแบบว่าคนดูด้วยตาของคนที่ผ่านเรื่องราวมาแล้วฮะคือบางทีพอเราเป็นผู้ใหญ่เราคิดว่าบอสมีเหตุผลแล้วเราคิดว่าเขาจะต้องตัดสินใจแบบเป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วอ่ะท้ายที่สุดแล้วบอสยังเป็นแค่เด็กมัธยมคนหนึ่งเองจริงๆแล้วผมว่าถือว่าเขามีเหตุผลยังไงแค่ไหนก็ตามผมว่าเขาเป็นเด็กมัธยมคนหนึ่งที่ยังไม่ผ่านทุกสเต็ปของชีวิตที่จะกล่าวเขาจนแบบเขาสามารถตัดสินใจได้ถูกทุกอย่างผมว่านั่นคือส่วนสำคัญมากกว่าแกก็ยังเป็นนักเรียนม.ปลายอยู่เนาะเนาะแฟนคลับหายเกลี้ยงไม่แต่มันมีคนเข้าใจนะหมายถึงว่ามีคนเข้าใจเยอะเหมือนกันเข้าใจผมเยอะกว่าเอาเด้อเอาเด้อตอนนี้มีทีมใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วครับผมทีมเตอร์ไม่ไปจีบทำดีไม่พอทำดีตอนนั้นข้างไปอย่างง่ายดายเลยไม่ได้ยืนคนแล้วตอนนี้ไม่ได้ป๋องนะตอนนี้กลายเป็นทีมเตอร์เออมาถามหน่อยไม่ได้พูดเลยก็ฟีดแบคดีมากก็ระเบิดเลย Twitter เหมือนกับ notification ขึ้นมาเต็มเลยในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนชอบแต่ก็แอบมีคนรู้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเหมือนผมได้ไปดูแบบก่อนหน้านี้มีคนแค่ดูคลิปแนะนำตัวก่อนหน้านี้ก็เลยเป็นเกย์ทำไมคลิปมันมีอะไรบอกมีอะไรงงมากมันเขาบอกว่าวิธีการที่แบบพูดถึงนนแบบสายตาแบบเวลายิ้มแล้วทำไมพูดถึงนนเยอะเป็นพิเศษอะไรก็บอกว่าใช่แน่เลยต้องมีอะไรกับนนแน่เลยอะไรแล้วมีอะไรไหมครับยังแปลว่าเดี๋ยวจะมีเนวอะเฮ้ยเนวอะทำลายแบบนี่แล้วขับเสียงเลยเราพูดอย่างนี้เราไม่อยากให้เขาคาดหวังอยากให้เขาเป็นลุ้นดูกันเองไม่อยากให้เขาคาดหวังแต่อยากให้เขาลุ้นเงาไงเรื่องขยันเมื่อกี้โดนลมตีหน้านั่งหมดรีบตอนที่ฉากนี้ออนแอร์ไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์เราบ้างครับขอให้เล่าหน่อยโอ้โหอยากบอกเลยว่าแบบทุกอย่างที่เราไม่ใช่ก็คือเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาก็ทวิตเตอร์แบบเมนชั่นหุ้ยตื่นแบบไม่รู้เลยว่าแบบเตอร์เป็นอะไรเนี่ยไม่อะไรเงี้ยคือก็จะมีแบบคนเซอร์ไพรส์เยอะเหมือนกันก็รู้สึกดีครับที่ทุกคนชอบแล้วก็ทุกคนก็แบบว่าอินกับตอนนี้โอ้แต่ต้องชื่นชมน้องพีมนะว่าเล่นดีมากคืออันนี้เล่นดีจนแบบไอ้ข้างๆนี่แบบหมองไม่เลยอ่ะไอ้ข้างๆนี่ใครอ่ะไม่รู้ใส่เสื้อสีขาวผมใส่เสื้อสีขาวด้วยเรียนเสื้อนักเรียนคือแบบเล่นดีจริงนิ้วชื่นชมเลยขนาดแบบพวกพี่ๆผู้กำกับที่เชนพูดเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งแบบว่าเล่นดีว่ะจริงๆพีมเล่นดีไม่ต้องถามพีมต่อว่าฝึกนานไหมหรือว่ามันเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติฉากนี้ยากไหมคือจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีการเวิร์กช็อปแล้วก็มีการเวิร์กช็อปกับพี่บิวอะไรเงี้ยก็รู้มาอยู่แล้วว่าบทเราจะต้องเป็นชาวสีม่วงนิดนึง อะไรอย่างงี้ เราก็เลยต้องทำความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกับกลุ่มแฟนที่ติดตามก็เป็นพี่ที่3ด้วยเหมือนกันอะไรนี้ก็แล้วก็มีพี่เสือก่อนหน้าพี่เสือที่เป็นพี่ที่3เนี่ยก่อนจะเข้าซีนนี้เนี่ยผมไม่รู้นะพี่เสือเหมือนกับให้อินเนอร์ให้ทุกอย่างแบบเฮ้ย
ายตาจริงใช่เหรอผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เสือมาจากอินเนอร์โดยตรงหรือเปล่าไม่เป็นอินเนอร์เรื่องคนแอบคุณวิบยังไงเสียงโลกเลยเสียงโลกเลยไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เปิดเผยได้ผมไม่กล้าเลยไม่ใช่คือเราเปิดเชื่อนิดนึงคลิปที่ไม่ได้ใส่ไม่มีไม่มีใส่คือเราวิบในความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ของคนที่แอบชอบคนหนึ่งอยู่ที่มันไม่ไหวแล้วฮะมันมาถึงจุดหนึ่งที่ถ้าเราไม่พูดเราก็คงจะเสียใจหรือว่าคือมีคนถามกันว่าทำไมเขาเพิ่งพูดเรื่องขนมปังไปทำไมเราถึงกล้าบอกตรงนั้นเลยวะผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะนั้นน่ะนาทีนั้นต้องพูดแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันเทียบเคียงได้กับทุกเพศทุกวัยในเรื่องนี้ฮะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือไม่เกี่ยวว่าเป็นเพศไหนนะใช่ใช่ผมว่ามันถึงเวลาใช่ใช่ว่าเป็นเพศไหนถ้าหญิงชายชายชายหญิงก็ต้องบอกใช่ครับคือจริงๆซีนอย่างซีนนี้ผมตอนทำผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันคือซีนของผู้ชายกับผู้ชายหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยผมว่ามันคือแบบความรักอะโดยท้ายที่สุดแล้วมันคือความรักความการแอบชอบอะไรเงี้ยโอเคเอาแล้วแล้วก็จิ้นกันในรายการเนาะดูตาดูตานี่ด้วยดูตาเหมือนแบ่งฝ้ากันไอ้นี่คือผมอะถามแบบผู้อยากรู้แบบไม่รู้จริงๆได้ไหมครับว่ามีโอกาสไหมคะที่เตอร์กับทีจะได้มาเจอกันอุ้ยอ๋อเตอร์กับทีพี่ทีไงพี่ทีพี่ของคุณไงทำไมถึงคิดว่าเตอร์ทำไมถึงคิดว่าพี่ทีกลับมาเอาก็คิดเฉยๆไงเพื่อเขาจะได้เป็นคู่เนื้อคู่ตุนางหันกันก็ดีครับก็ให้น้องๆภาวนากันต่อไปแล้วกันไม่เพราะว่าในโลกใบนี้ใครก็สามารถคู่กันได้ทั้งนั้นแหละผมลิขิตคุณอยากคู่กับใครอ่ะคุณเป็นคุณอยากคู่กับใครเออมาเถอะนาทีเนี้ยใครก็ได้เหรอใครก็ได้เอาไอ้หัวหน้าสีแดงไอ้ผู้หญิงมาแล้วน่ะลิฟต์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 หน้าแม่งโหดมากโหดมากเลยฮะตัวจริงเขานิสัยดีมากเลยนะฮะเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากคนแบบพูดแบบคืออยู่ในกองก็นั่งร้อยมาลัยอะไรอย่างงี้เรียบร้อยเรียบร้อยเอาเหรอถ้างั้นถามต่อดีกว่าค่ะว่าจริงๆมันจะมีฉากที่น้องบอสกับนนท์เนี่ยครับต่อยตีกันฉากนั้นนานไหมคะไม่นานครับจริงๆแบบพี่เสือไม่ได้สั่งบีฟได้ป่านั้นนะเหมือนแบบเดินมาก็บอกว่าโอเคซีนต่อยกันนี่นะก็ต่อยแล้วก็พี่เสือก็เดินจากไปใช่แค่บอกเลยไม่เพราะว่าเหมือนซีนเดี๋ยวฟังดูมั้ยฟังดูเหมือนไม่ทันนะต่อยคือว่ากีฬาสีครับมันจะเป็น1คิวถ่ายไปเลยแล้วเราก็จะถ่ายเริ่มเรียงไปเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าจังหวะมันบีฟไม่ได้อะมันแบบบล็อกกิ้งใครจะอยู่ตรงไหนจะต่อยกันแล้วล้มตรงไหนผมว่ามันฝืนธรรมชาติใช่ก็เลยพอรู้สึกว่ามันปะทุมาถึงจุดนึงแล้วล่ะไอ้แบงค์มันก็เดือดแล้วอันนี้ได้ยิ้มเยาะดูทุกอย่างแล้วเอาเลยครับปล่อยเลยวางเบาะซัดเลยน้อยเทคน้อยมากครับใช่ซีนยากๆอย่างเงี้ยแบงค์จะเทคน้อยส่วนซีนที่แบบง่ายง่ายเล่นไปเถอะครึ่งวันเฮ้ยเฟิร์สปลาสนามบาสอ่ะไอ้ที่แบบเชียร์เพื่อนอ่ะเฮ้ยเฟิร์สอะไรเงี้ยโอ้โหเกือบชั่วโมงจริงเกือบชั่วโมงมันเล่นคือไงวะคือมันเล่นดีแล้วแบบอยากถ่ายไปเรื่อยๆโอ้โหนักแสดงที่พรสวรรค์แต่พอแสดงต่อยกันยากๆซับซ้อนนี่คือบ้าบ้าเหมือนตอนต่อยเรารู้สึกว่า2คนนี้แบบอินเนี่ยรู้สึกรังสีพิษพร้อมจะต่อยกันมันฟิสิกอลด้วยมั้งครับแบบกระชากอะไรอย่างเงี้ยมันดึงแล้วรู้สึกใช่ใช่ต้องถามคนห้ามนะห้ามยากมากเลยแบงค์อินมากแบงค์นี่บอสผมนี่หมดพูดทุกประโยคที่ออนแอร์ไม่ได้เลยอะตอนนี้เช่นเอาก็หนุ่มนี่ก็จะมาชงอะไรล่ะแต่ว่าผมว่าซีนั้นก็แบบทีแก๊งสภาที่แบบมาห้ามกันทุกคนโอ้โหแบบห้ามแบงค์แรงเยอะมากบอกเลยว่าแบงค์แบบทั้งตัวแบบพุ่งไปหาทีแล้วคือแบบห้ามกันแล้วอินกันมากแบบห้ามสุดๆเลยทุกคนแบบอินมากแบงค์ก็อินมากเห็นหน้าตาแบงค์แล้วไปแล้วอะหลุดแล้วแบบเขาอินมากแล้วหลังจากเล่นซีนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะแบบถอนออกอะจริงๆมันเป็นซีนต่อเนื่องเลยฮะก็เลยแบบอ๋อมาหยุดเราพูดถ่ายต่อถ่ายยาวใช้ต่อเลยใช่ป่ะใช่ใช่ต้องคือไปด้วยมันรู้สึกเกินหมายถึงว่ามันจะมีซีนที่สุดท้ายถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่านนสุดท้ายมันต้องเก็บทุกอย่างจนไปถึงที่บ้านอะไรเงี้ยพอบอกยกเลิกปุ๊บร้องแล้วนี่ผมอยากให้เห็นมันจะมีคลิปเบื้องหลังที่พี่ถ่ายอ่ะเป็นคลิปที่พี่เสียกำกับใช่ใช่เป็นตอนมันจะมีฉากที่แบงค์แบบว่าวิ่งไปหาพอที่นนวิ่งไปหาพอแบบขอร้องจะให้พอแบบว่าไม่ยุติไม่ยกเลิกก็พอเสร็จพอก็บอกว่าไม่ได้ใช่ไหมแบบว่าต้องยกเลิกไปแล้วแบงก็ยืนนนก็ยืนแล้วก็จะร้องไห้แล้วพี่บอสที่เป็นโคดิเรคเตอร์กับพี่เสือก็วอลร้องเลยแบงร้องมาพอเสร็จพี่เสือก็อย่าร้องแบงอย่าร้องแล้วพอเสร็จหน้าแบงก็ร้องอยู่ไม่ร้องเลยเนี่ยแล้วมือพี่เสือเขาจะแบบ
ใช่ใช่คืออะไรนี่คืออะไรวอจะวอจะพูดจะจอลน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 จะพูดดีไม่พูดดีอย่างเงี้ยเหรอที่จะหาคลิปเรื่องอันนี้มาออกคลิปได้เออดีนะจำได้ว่าบีบอกว่าปล่อยออกมาเลยปล่อยมาเลยแต่อย่าร้องคืออะไรวะปล่อยออกมาเลยแล้วคราวนี้พอถ่ายเสร็จปุ๊บค่อยมาถามทีหลังว่าปล่อยออกมาในความหมายพี่อะไรคือปล่อยอารมณ์ออกมาปล่อยอารมณ์ออกมาเสียงแต่ห้ามมีน้ำตาห้ามร้องออกมาเพราะว่าร้องมันต้องเก็บไว้ต้องเก็บไว้ตอนท้ายพีคใช่ไหมตอนนั้นกดดันด้วยฟ้าเริ่มเออจะแสงสวยแบบจังหวะจังหวะนี้หมดเลยอีกนิดนึงก็มืดแล้วครับตอนนั้นมันแบบมืดแล้วครับกดดันใช่ไหมเพราะว่ามันมีซีนไงมันซีนสแตนซีนอะไรเงี้ยมันแบบคนเยอะมีเทคนิคเรื่องดึงล่มดึงแอคชั่นอะไรการเตะเสาอันนี้ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแต่สุดท้ายคือแบงก์ก็เดินมาแล้วก็กอดกับสภาทุกคนนะคือผมรู้สึกว่าแบงก์ยังรับความรู้สึกอยู่แม้แต่ขัดไปแล้วอ่ะคือตัวเขาเองสีหน้าเขาก็ยังรู้สึกไม่โอเคแอบเดินแอบจับขาอ่อนด้วยก็คือวิลจริงๆก็ไม่ใช่วิลกล้องถ่ายขึ้นตัวกล้องไม่จับรูปไประวังดูขาตัวเองไปฝั่งนู้นก็ได้ก็คือตอนนั้นก็แบบทุกคนในสภาก็แบบรู้สึกเฟลกันหมดเพราะมันเหมือนเราแบบร่วมสร้างอะไรกันมาอย่างนึงอ่ะแล้วสุดท้ายพอมันพังไปกับตาทุกคนก็แบบไม่โอเครวมทั้งตัวแบงค์ด้วยที่แบบรับความรู้สึกเยอะมากมากๆของคนอื่นด้วยซ้ำแล้วก็แบบทุกคนก็กอดกันเหมือนเป็นแฟมิลี่เดียวกันแล้วอ่ะสภาเหมือนว่ามันเหตุการณ์จริงๆเลยเหมือนโลกใช่และซีนนี้ทุกคนแบบร้องไห้หมดเลยร้องหมดเลยร้องอ้าวแล้วอีสาวคนนี้ก่อนไหมจริงๆมีคนถามว่าแบบเอ้ยบอสไม่รู้สึกแย่เลยหรออะไรเงี้ยแต่ถ้าดูดีๆมันจะมีเป็นแต่มีนะรับหน้าบอสเลยก็รู้สึกแย่ไม่แพ้กันเหมือนกันใช่ใช่มีคนแคปมาในทวิตด้วยนี่เห็นอยู่ใช่ใช่แต่ตอนแบบนั่งทำกีฬานั่งเย็บกระดาษอย่างเงี้ยเยี่ยมไม่มีเพื่อนนะโอ้โหจะต่อยกันในต่อยกันต่อยกันเลยจำลองฉากอ่ะแล้วกลับบ้านร้องไห้ล่ะทำสมาธิยากไหมกินน้ำกระเจี๊ยบแล้วต้องร้องไห้เนี่ยครับจริงๆมันกินน้ำกระเจี๊ยบไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นแบบเรื่องของภาษาเนาะเขาใช่พูดภาษาแบบว่าคือทั้งแม่แล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนอีสานพูดกันตรงพูดกับอีสานกันยกแผงไปเลยพูดภาษาใต้พูดดีใช่ไหนพูดว่าอะไรไงได้ไหนลองรีพีทให้เราฟังหน่อยก็แบบอย่าเคย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 เอาเลยนอนนอนว่าตอนนั้นก็เล่นบาสกับเพื่อนนี้ทีนี้นั้นไอเตอร์นั้นมันก็บอกให้นวลแลสาวน่ารักนั่นก็เลยหันไปแลหาสาวเลยทีนี้นั้นไอ้เตอร์นั้นมันก็โยนวัดอัดใส่หัวนนนี่แล้วก็เลยต่อนี่จำได้ดีเขียวแมทไหมเขียวไม่น่าเขียวหน้าเขียวเนี่ยเห็นไหมมันเขียวแมทเลยเขียวแมทเลยนี่แม่คือมีน้องบอสที่มาเป็นโคดิเรคเตอร์อีกคนนึงเขาเป็นเด็กขัดใหญ่เหมือนกันเขาจะมาเทรนให้แล้วมันเนียนไหมจริงๆเพราะเราก็ไม่รู้เนียนเปล่าเราฟังแล้วเราก็คือเรารู้ไงนี่มาจากขอนแก่นอะเราไม่รู้แล้วว่าไงก็ไม่เนียนไม่คือจริงๆตอนแรกก็พยายามให้มันเนียนที่สุดแต่ว่าพอเหมือนพอถ่ายไปฮะมันก็จะมีเรื่องพอมันเป็นถ่ายซีนแรกๆของไอ้ EP 7ด้วยคือยังไม่ผ่านกีฬาสียังไม่ผ่านอะไรใช่มันไปก่อนถ่ายก่อนอย่างเงี้ยผมเองแหละผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแบงค์อย่าไปไม่ต้องกังวลมากให้ความรู้สึกพูดก่อนเพราะว่ามันจะกังวลว่าแบบนี่ตรงนี้ถูกไหมอะไรเงี้ยผมเลยแบบผมว่ายอมแลกกับการที่แบบอยู่กับอารมณ์แล้วออกมาก็แล้วมีฟีดแบ็กจากที่พูดใต้ไหมมีก็บอกบางทีก็ขำเลยกำลังซึ้งกำลังเศร้าลั่นเลยแต่ก็จะมีบางคนที่มีบางคนที่บอกว่าเอ้ยก็ถูกนะกับการเป็นเด็กพูดแบบนี้ใช่ไหมเพราะมันเป็นแบบคนแนวแบบพูดผสมพูดภาษากลางมันแบบถ้าเป็นของผมอยู่ขอนแก่นจะเป็นแบบมีเดอร์อะไรประมาณยังไงถ้าเป็นขอนแก่นเอาไว้สักเล่าเรื่องลูกบาสยากแล้วยากแล้วจูนไม่ทันเลยแม่ก็ตอนนั้นแหมบักเตอร์อ่ะมันก็บอกให้นนเนี่ยไปเบิ้งเอ้ยไม่ใช่แต่ว่าไปเบิ้งมองสาวน่ารักแหละแม่แล้วทีเนี้ยไปเฮ้ยเดี๋ยวรายการก็จะไม่มีแล้วกันสักสี่ทุ่มกันประมาณนี้เฮ้ยแต่พอเขาพูดนี้มันก็ดูเนียนนะแต่คนใต้ก็มีสำเนียงไม่เหมือนกันไหมผมก็คนใต้ผมก็เก่งสวัสดีครับเป็นไงบ้างบอกรักบอกรักนนหน่อยบอกรักนี่เลยรักนนภาษาใต้เรื่องชงเนี่ยแต่คือตัวผมเองเนี่ยอยู่ไม่ข้ามเรื่องเลยน้องเหมือนเอาทัชชิ่งด้วยทัชชิ่งด้วยเอาอารมณ์แบบในซีรีส์เอาอารมณ์ในซีรีส์ผมรักคุณเห็นมหาลัยเมืองแร่อยู่ร้อยก็ต้องดีพี่สอนเด็กได้แต่ว่าก็ไม่ได้พูด
เยอะมากเราอยู่ใต้ก็ไม่ได้พูดโอเคนอนครับผมได้ต่อนะก็คือเป็นเด็กใต้แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาใต้อยู่ที่นั่นก็อยู่กับพวกพูดภาษากลางแต่ก็ฟังรู้เรื่องก็มีพูดได้บ้างแต่ว่าไม่ได้คล่องแต่เนียนเนียนอยู่เนียนอยู่ครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเส้นเรื่องของตัวละครอื่นกันบ้างใน EP 7เนาะไม่ว่าจะเป็นเฟิร์สกับออยครับผมเป็นยังไงบ้างครับเฟิร์สนี่ก็ไม่เบานะ EP นี้เต็มที่ก็จริงๆกับออยก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปในเลเวลว่าเริ่มคุกคลีใกล้ชิดกันมากขึ้นถึงขั้นว่าไปเชียร์บาสไปอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนช่วงเวลาที่มันหายไปตั้งแต่ตอน5ที่เขาไปที่ห้องสมุดกันอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าพอรู้ว่าพอเฟิร์สรู้ว่าออยชอบปุ๊บก็ไปหาเลยทันทีอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็ยังคงต่อเนื่องมาตอน EP 6ที่ออยเดินคุยกับบอสอยู่เฟิร์สก็ไปรับไปส่งที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เนี่ยพอมา EP นี้เสร็จปุ๊บมันเหมือนแบบเราพอเราดูผ่านมุมมองอื่นเราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆเขาไปคุยอะไรบ้างแต่ว่าออยดูพัฒนาความสัมพันธ์ไปมากแบบไปแอบถ่ายเขาตอนเล่นบ้านบกมือกันวิ่งตามวิ่งตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะส่งผลไปถึง EP หน้าครับเพราะว่าแถวเนี้ยเนาะ EP หน้าแถวนี้แล้วฮะพรุ่งนี้จะเป็นตอนของเฟิร์สเต็มครับแล้วก็ที่ถ้าใครเห็นใน next ตัวอย่างตอนต่อไปของอาทิตย์ที่แล้วก็จะเห็นแล้วว่ามันมีเรื่องของออยอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้ทุกคนเกลียดไอ้ปีโป้หมดเลยเกลียดเฟิร์สแล้วเกลียดเฟิร์สเลยเพราะว่าเหมือนก็คาแรคเตอร์คนขี้แกล้งของเฟิร์สมันออกชัดขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่มันแกล้งมาตั้งแต่ตอนต้นใช่แล้วพอมันไปแกล้งมันเพิ่มเบอร์ซึ่งแบบมันเพิ่มเบอร์การแกล้งซึ่งการแกล้งนี้เป็นการแกล้งที่เคยมีจริงๆด้วยนะคือผมเอามาจากเรื่องจริงที่ผมเคยรีเสิร์ชแล้วเจอมาว่าเขาแกล้งกันบนวิธีเลยอ่ะส่งข้อความเลยส่งข้อความนี้เอามือถือไปส่งข้อความจะส่งข้อความแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็เลยทำให้เนี่ยส้มๆออกมาปกป้องน้องครับซึ่งตอนนี้โหทุกคนเนี่ยเชียร์ส้มๆมากก็ตั้งแต่รักน้องขึ้นมาเนี่ยโอ้โหก็เข้าข้างนางหมดเลยเนาะใช่ฮะแล้วก็ส้มๆก็เองก็เนี่ยจากที่แบบกำลังสนิทกับพละอยู่ดีๆก็เหมือนแบบโดนไอ้พละเข้ามาพยายามจะเบรกก็แบบไอ้ส้มๆก็ด้วยอารมณ์เป็นคนอารมณ์พาไปอารมณ์ก็กระดุพละไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อันนี้นี่เจมเตี้ยสุดเลยนะเดี๋ยวนะทำไมเตี้ยสุดอ่ะทำไมวะพีมไม่รู้ถามแม่ซีผมอ่ะเอ้าไม่ใช่ครับผมนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีดาวกับก้อยที่เรื่องพ่อใช่จริงๆเรื่องพ่อก็จะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับใช่แต่ว่าวีนี้เราจะอาจจะไม่ได้เห็นดาวก้อยหนังสือแต่ว่าเดี๋ยวตอน8เนี่ยก็อย่างถ้าใครได้อ่านเรื่องย่อไปแล้วก็จะเห็นว่ามีอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมาลองไปอ่านเรื่องย่อนะยังไม่จบยังมีอะไรให้จ้องให้จริงกันอยู่นี่ไงครับแล้วก็มีกับขนมปังด้วยมั้ยใช่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 ซึ่งนั้นแพรวาก็เล่นดีมากนะเนาะจริงอยากให้เห็นแบงค์ร้องเพลงร้องเพลงกับร้องเพลงอะไรดีป่ะเนี่ยตกลงอันนี้จากนี้แหละอยากให้เห็นตอนที่แบบล้างหน้าอยู่แล้วแบบร้องเพลงมันร้องเพลงอะไรวะเพลงไก่ย่างเพลงไก่ย่างไก่ย่างเต้นไปด้วยนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดเห็นภาพกว้างมันจะแบบกองมากเห็นความสมบูรณ์ของมันปังมากคือร้องเพลงยังร้องเพลงเกี่ยวกับของกินอ่ะเฮ้ยไม่ใช่สิต้องบอกว่าเพลงเชียร์อ๋อเพลงเชียร์มันต้องมาแก้ให้ครับผมครับเอามีอะไรอีกไหมนี่เดี๋ยวเรามีคำถามไงอ๋อใส่ซันมะลิอ๋อซันมะลิเฮ้ยมีจุบเฮ้ยมีหอมก็เหมือนก็คืบหน้าไปอีกสเต็ปนึงเหมือนกันกับซันกับมะลิก็เป็นช่วงเวลาที่ไปอยู่ด้วยกัน2คนแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีใครรู้เพราะแม้กระทั่งเผาเองที่แบบเห็นเผาโรบอทเห็นมะลิซื้อปิ๊กลายพระอาทิตย์ก็ไม่รู้แบบมะลิก็ไม่บอกว่าซื้อไปให้ใครอะไรเงี้ยพยายามจะให้สื่อไปเริ่มมีจริจกาขึ้นมานี่นี่ซีนี้ซีเขาไปเที่ยวกันแบบว่าเหมือนพาแบบฝรั่งไปเที่ยวแหละเที่ยวตามที่เอ็กโซติกเออจริงจริงเกลียดหน้ามันเนาะนี่เหรอไม่เกลียดหน้าเออเกลียดหน้าอีซานแบบพอจุ๊บเสร็จแล้วแบบน่าเล่นแบบแรดไม่จริงไม่ได้เขินอะไรเลยจะไม่จริงก็ไอ้เรื่องพวกนี้ก็จะมีผลต่อไปในตอนต่อไปก็มีเจนโดนพักการเรียนเจนโดนพักการเรียนเจนจะกลับมาอ๋อเจนกลับมามีคนบอกว่าถ้าเจนอยู่การกีฬาสีอาจจะงานอาจจะหนักกว่านี้อาจจะเล่นกว่านี้ก็ได้ไอเดียกันมั่วไปหมดเลยมันเคยมีไอเดียอันนึงคือตอนที่เราคิดว่าแบบเอ้ยหรือว่าให้กีฬาสีล่มดีอะไรอย่างเงี้ยตลกมากคือตอนที่คิดกันที่รู้สึกว่าเฮ้ยหรือให้เจนแม่งใครจะเป็นไปวางการโรงเรียนแล้วเหมือนมีระเบิดจริง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 
เออมันแบบโคตรคนก็จะไม่มีใครสนใจกีฬาสีอะไรเงี้ยแล้วแบบเออกีฬาสีก็จะล่มเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เห็นเลยไม่ได้ไม่ได้ดีแล้วล่ะนั่นอ่ะมาอ่าน Facebook คอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันเราไม่ได้อ่านมา 2-3 เบรกไม่ได้อ่านเลยแล้วตั้งแต่เรียกมาเนี่ยใช่อยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ต Star Tech นะคะกีฬาคุณอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ต Star Tech บ้างอ่ะคุณเต้อคุณอยากเห็นอะไรผมอยากเห็นแบบแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อันนี้เค้ามีอยู่แล้วใช่อยากเห็นแบบท่าเต้นจ๊อบจ๊ามจากนักแสดงการร้องแบบจ๊อบจ๊ามเลยว่ะต้องมียาจ๊อบจ๊ามจะไปดูแน่นอนไปดูแน่นอนแล้วคุณอยากเห็นอะไรในเสือตาเทคอะไรนะอะไรผมอยากเห็นพี่ยงร้องเพลงเดี๋ยวคุณส่งมาที่ Facebook คอมเมนต์เดี๋ยวผมอ่านออกอากาศให้เดี๋ยวส่งมาคุณอยากเห็นอะไรในคอนเสิร์ตอยากเห็นพี่ยงเต้นนี่ร้องเพลงทั้งร้องเลยว่ามันเริ่มมีรีเควสต์ว่ะคุณอ่ะคุณเสือพี่ยงบอกว่าพี่ยงบอกอะไรนะเจอกันในงานนิเทศคุณพีทุกคนพี่ยงแล้วก็เป็นอยากเห็นพี่ยงห้อยสลิงลงมาโอ้ยโอ้ยเอาแล้วเกลียดแน่นอนแน่นอนใน Facebook คอมเมนต์ของเราเป็นอะไรบ้างของพอดเนาะมีอะไรบ้างเนี่ยอยากเห็นพวกเห็นที่แบบว่าตามด้วยคำที่ป่วนปุ๊บแล้วอ่านออกอากาศไม่ได้นี่ไม่เอาเนาะส่งมาเต็มเลยเออแล้วเผลออ่านนะนี่คนนี้บอกว่าอยากเห็นความสตรองค่ะสตรองไหมพวกเราซ้อมมาอยู่ตอนนี้สตรองนี่อยากเห็น no make up ของพี่มาดามมดค่ะเออส่งมาเยอะมากส่งมาเยอะมากเลยถึงมาดามมดนะฮะนี่อยากเห็นอะไรอีกอ่ะนี่อยากเห็นพี่เอกกับพี่จัดเต้นแล้วร้องเพลงซูเปอร์จูเนียร์ค่ะผมขออ่านอันนึงได้ไหมฮะได้ครับเขาบอกว่าอยากเห็นพี่แบงค์กับพี่เจมส์จูฟกาลค่ะนี่คืออ่านตามนี้เลยใช่ไหมจูฟกาลอยากเห็นพี่จัดเต้นเพลงไหนๆค่ะไหนๆเธอไปอยู่ที่ไหนมาโอ้นี่ๆอยากเห็นพี่พอดนะครับตีลังกา9ล้านตลบโอ้โหเอา2ตลบให้รอบก่อนให้รอบก่อนนะคะหนูด้วยชุดนี้ด้วยนะด้วยชุดนี้ด้วยชุดนี้ด้วยมีนี่บอกว่ามาดามมดกับพี่พอดประชันชุดแฟนซีเอ้ยไม่ใช่ชุดปกติของพี่ๆทั้ง2คนใครชนะรับตำแหน่งพนักงานเลือกเสื้อผ้าดี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 มีใครอีกอ่ะอยากเห็นนี่คุณนี่ดีมากเลยคนที่บอกว่าอยากเห็นเวทีครับไอ้ก็เราเห็นสิว่าเขาอาจจะตัวเล็กเขาอาจจะตัวเล็กก็ได้ไงผมก็เวลาไปดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวขอดูชื่อหน่อยอ๋อเจมี่เจอยากเห็นเวทีครับเคลียร์ทางให้ผมหน่อยครับเข้าใจแล้วแรงแรงนะเรามาเข้าคำถามของชาวนรบไม่ได้ส่งมาได้อีกนะส่งได้อีกนะครับว่าดราม่าไม่เอานี่นะคะคนที่ถูกอ่านคำถามนะคะก็จะได้รับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของนักแสดงจ้าครับผมครับผมลายเซ็นใหม่พีป่ะใช่ลายเซ็นใหม่นี่แสดงไม่ใช่ลายเซ็นของเวอร์ชันแรกๆไปไม่ใช่ลายเซ็นใหม่ทำไมมันที่มายังไงอ่ะเปลี่ยนทุกใบที่มาก็คือตอนแรกไม่มีลายเซ็นก็เลยเซ็นแบบงงๆเขียนชื่อธรรมดาอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่มีคุณค่าแล้วมันดูแบบไม่สมกับเป็นเด็กแบบกราฟิกเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยแบบสมิโต้สมิตี้มินิมอลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอดูหน่อยได้ไหมพี่เต๋อดูดิลืมลายเซ็นข้างเขียนชื่อธรรมดาการเขียนชื่อธรรมดาการขอลายเซ็นนะคะปกตินักแสดงให้ลายเซ็นต้องเซ็นเร็วๆใช่ไหมครับนี่นะครับประมาณลายเซ็นละ2นาทีก็ต่อคิวกันไปต่อคิวไปค่ะต่อคิวกันไปต้องมีการเชดดิ้งเงาด้วยของพี่สามมิติเริ่มต้นถามกันเลยดีกว่าไหมคะครับน้อยเนาะเริ่มต้นที่น้องอาครับนะนรบ87096ทำไมถึงเลือกให้ผู้อำนวยการยกเลิกกีฬาสีทำให้ผู้ใหญ่ดูไร้เหตุผลทั้งที่ตอนวินในซีซั่น1เนี่ยตอนผิดกฎการแต่งกายยังเรียกมาถามเลยพี่ปิงพี่เสือรบกวนชี้แจงทีครับขอบคุณครับเฮ้ยๆนี่จริงจังว่ะเออนี่อันนี้มีคนพูดถึงเยอะว่าทำไมครูใหญ่ถึงผู้อำนวยการถึงทำแบบนั้นคือส่วนตัวผมก่อนแล้วกันเนาะผมรู้สึกว่านี่ไม่ใช่การกระทำที่ไร้เหตุผลแต่เป็นการกระทำจากอีกมุมมองนึงครับเป็นมุมมองของคนที่เขาอาจจะมองขาดกว่าก็ได้ว่าต่อไปมันอาจจะมีปัญหาอะไรต่อไปนั่นคือเหตุผลที่เขาทำหรืออาจจะมองได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นปัญหาภายในก็เลยทำให้เขาตัดสินใจแบบนี้ไปอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องของไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เกี่ยวกับเด็กอะมันเป็นเรื่องในกีฬาสีเนี้ยทุกคนก็จะมีมุมมองแตกต่างกันมีวิธีการแก้ปัญหามีโซลูชันต่างกันแล้วพี่ปิงล่ะผมว่ามันก็เป็นการตัดสินใจแบบนึงแหละครับคือมันอาจจะถูกหรือผิดในสายตาบางคนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าในมุมมองของผอ.เองก็คงรู้สึกว่านั่นคือการให้บทเรียนกับเด็กเพื่อให้จดจำเหตุการณ์ครั้งนี้ให้จำไปตลอดชีวิตผมเชื่อว่าเด็กๆนรบ.ปีเนี้ยที่ไม่ได้มีกีฬาสีจะจำไม่ลืมไม่ลืมเลยอะจะจำไม่ลืมเลยจริงคนคงไม่ลืมประธาน
ักเรียนเป็นเดี๋ยวไม่มาดูประธานอยู่นี่ผมมาทำอินเนอร์มาเลยครับผมครับประธานนักเรียนสุดหล่อของน้องๆตบบาสันที่โดนต่อยคำถามต่อไปนะคะจากเบนจะเดี๋ยวนะเบนจะพระมณีเบนจะพรมณีศรีรามเทพนครณสองแคมอันนี้ก็ชื่อในแบบประชาชนเลยครับน่าจะเป็นสองแคมมากกว่าครับพิษณุโลกอยากถามพี่พีมค่ะว่าถ้าตัวเองเป็นเตอร์คิดว่าอะไรในตัวนนที่ทำให้เตอร์ชอบคะคือผมว่าตัวนนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดคนรอบข้างอยู่แล้วก็คือด้วยความที่มันเป็นคนสดใสแล้วเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายแล้วมันช่างพูดแล้วคือมันทำเอาจริงๆนะคือนนมีอยู่ตอนนึงที่บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะทำอะไรให้มันคิดเพราะว่าต้องกลับไปดูนะครับนนว่ามึงทำเยอะมากคือแบบมีแฟนคลับรวบรวมเหมือนกันรวบเป็นคอมเพลชั่นออฟเตอร์นตั้งแต่ EP 1ว่ามีอะไรแบบไปเชียร์กันตอนไหนเงี้ยหรอมีจังหวะไหนสปาร์กันบ้างอะไรเป็นใช่คือมีคนเก็บกดแทนอ่ะแบบว่ารวยซานนรวยซาอะไรก็คือเดี๋ยวมันก็มีแบบก็มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้แบบเตอร์คิดไปไกลอ่ะมีอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างก็มีเหมือนกับตอนที่อยู่ในห้องแลบอะครับที่แบบเล่นกันแล้วก็แบบนนเข้ามาข้างหลังขี่หลังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออมึงเป็นลับนนมึงเป็นลุกอะไรเงี้ยก็คือหลายคนก็อาจจะมองข้ามทีนั้นไปอาจจะเป็นการเล่นของผู้ชายขำๆแต่จริงๆคือในมุมมองของตัวเตอร์เนี่ยมันคิดแหละว่าแบบขึ้นเลยมาอะไรอารมณ์ขึ้นก็คือแบบมันคิดอะไรกับเราหรือเปล่าแต่สุดท้ายคือถ้าตอนที่เราบอกไปเราก็แบบมันคิดมากับตัวเองตลอดก็ได้เจอกับความผิดหวังอะไรเงี้ยในบทของพีมนี่ส่วนมากจะมีคำว่าเตอร์มีอะไรมีตะกอนในใจเออมีตะกอนในใจพวกฉากที่แบบมีแบบว่าการอินเทอร์แบบอินเทอร์แอคชั่นระหว่างนนกับขนมปังเราก็จะมีแบบมองบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีวงเล็บเตอร์มีตะกอนในใจมองขนมปังและนนด้วยตะกอนในใจตะกอนในใจคือผมเสริมนิดนึงคือเรื่องเตอร์เล่ายากมากเลยครับคือพอคิดวิธีการเล่าของมันอะไรเงี้ยคือเราไม่อยากให้คนดูรู้ก่อนว่าเป็นเพราะส่วนนึงคือเราสึกว่าการไปรู้บน EP 7เลยอ่ะใครที่สุดและจะทำให้คนดูรู้สึกเท่ากับนนรู้สึกว่าสิ่งที่นนทำแบบไม่ได้ตั้งใจเลยอ่ะนนเองก็จับไม่ได้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เราต้องซ่อนตลอดจริงๆมันมีการถ่ายไว้อีกเยอะมากเลยครับบางอันที่มันแบบถ่ายแล้วเห็นชัดๆเลยว่าเตอร์แอบมองหรือเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาตัดต่อแล้วเรารู้สึกว่าลองเก็บไว้ก่อนดีกว่าซ่อนไว้ก่อนเพื่อให้คนดูมารู้ที่หลังเขาเตอร์แล้วย้อนกลับไปดูแล้วจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆว่ะมันมีอะไรบางอย่างให้คิดได้จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งได้ผลนะได้ผลได้ชอบใช่เลยนะเราตกใจเลยทีแรกเราคิดว่าเขาจะพูดว่าเอ้ยก็ชอบขนมปังเหมือนกันใช่ไหมใช่หลายคนไม่รู้เย็บหลังคาผ้าใบอยู่แล้วแบบสอยด้นถอยหลังอยู่เนี่ยเกลียดคำว่าด้นถอยหลังก็ไปติดปั๊บเปอร์ให้เขาขนาดก็หลายคนสงสัยว่าชอบขนมปังก็มีคนบอกว่าก็ตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยนนกูชอบขนมปังว่ะแต่ปรากฏว่าปังชอบนนว่ะก็เลยแบบพีคไปเลยอะไรขออีกทีนึงแบบภาษาใต้พี่นี่ก็ชมภาษาใต้เนาะภาษาใต้อ่ะคำถามต่อไปคำถามต่อไปค่ะจากสุภราพรนะคะภูครองพลอยนะคะนดบ68609นะคะอยากถามพี่บอสว่าพี่บอสรู้สึกยังไงตอนยืนดูนนเคลียร์กับเยลลี่และดิวหน้าตาบอสแลดูสะใจมากแล้วก็แฮชแท็กทีมบอสนะคะแฮชแท็กจริงจังแบบบอสแล้วก็แฮชแท็กสะใจตามบอสโอ้ยเห็นไหมมันยังมีทีมบอสอยู่ก็เหมือนที่อธิบายไปเมื่อเบรกที่แล้วว่าคือเขาก็เหมือนคาดเดาสถานการณ์ไว้แล้วก็บอกทุกอย่างไปแล้วเตือนไปแล้วก็ไม่มีใครฟังอะไรเงี้ยครับก็รอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเด็กเล่นกันนะสนุกดีนี่ไงล่ะมันดูละครอะไรเงี้ยดูผมเริ่มกลัวเด็กคนนี้จริงๆแล้วพอมันตลกดีเหมือนกันครับตอนที่แบบเราเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยคืออย่างตอนที่นนโดนแบบว่าสีแดงมาแล้ว1ก็เฮ้ยตลกดีนะพอคนเริ่มใหม่อ้าวมาอีก1แล้วเอ้ยมาอีกนึงเฮ้ยตลกสนุกชอบอะไรเงี้ยลงมาเลี้ยงดูแบบแปลกแปลกที่แปลกนะเป็นความทุกข์ของผู้อื่นครับไปกันต่อนะฮะที่4ค่ะครับผมคุณกัญญาภักดิ์วงมณีนดบ60346อยากถามพี่แบงค์กับพี่พีว่าฉากที่โดนต่อยกับบอสต่อยกันเนี่ยมีพลาดโดนจริงบ้างเปล่า
มีป่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยเนาะใช่แต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นแบบแรงของการแบบฉุดกระชากลากดึงมากกว่าคนที่โดนเป็นเจ๊เกียงครับมีในฟุตห้ามห้ามอยู่เจ๊เกียงกระเด็นไปข้างหลังเลยให้วิ่งมาดูแขนผมแล้วกระเด็นเข้ากล้องด้วยนะวิ่งมาต่อโอ้ยตีการอยู่เจ๊เกียงแต่หลังเดาะไปได้แล้วคือมันจะมีเบาะรองไว้สำหรับสองคนนี้เพื่อต่อยกันเพราะไม่คิดว่าคนอื่นจะล้มไงแต่เจ๊เกียงอะล้มแล้วก็ไม่ลงเบาะด้วยลงเบาะปะไม่ลงคอนกรีตเลยคอนกรีตลู่วิ่งเลยล่ะครับตายแล้วสงสารเนาะเป็นตุ๊ดเนี่ยลำบากจริงๆฉันก็ลำบากเอออ๋ออะไรอยู่ดีๆปิดตัวเองเลยดราม่าเฉยเลยปกติเวลาคนอื่นทะเลาะกันทุกคนวิ่งมาต่อยพอดหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยได้ห้ามหาที่ลงไม่ได้ไม่ลงไม่ได้เดี๋ยวคำถามที่5ดีกว่าค่ะคุณทาราทิพย์นะคะสีงามอยากถามผู้กำกับว่าทำไมถึงอยากให้คาแรคเตอร์ของเตอร์เป็นชายรักชายแล้วพี่พิมรู้สึกยังไงที่รับบทนี้คะครับยังไงดีคือคาแรคเตอร์เอาคาแรคเตอร์ก่อนคาแรคเตอร์ก่อนคาแรคเตอร์ก็โดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันต้องมีคนที่คือเราเริ่มจากนนท์ฮะที่เป็นคนที่แบบnice กับทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นการตั้งคำถามต่อว่าแล้วถ้ากับผู้ชายล่ะ มันจะเป็นผลยังไงเพราะอย่างซีซั่นที่แล้วมันก็มีเรื่องของพิธีอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มีบางอย่างที่เรายังอยากพูดถึงเรื่องนี้อยู่ก็เลยมีการพูดถึงเรื่องตัวเตอร์ขึ้นมาคือตอนแรกก็เหมือนกันก็ตอนที่ได้รับบทก็บอกว่าเออเนี่ยเราจะสีอ่อนนิดนึงนะคือตอนแรกก็กังวลว่าเอ้ยเราจะเล่นได้ออกมาดีหรือเปล่าเพราะตัวเราเองก็จริงๆแล้วเป็นผู้ชายแต่ว่าตัวเลยเรียกไม่ก็คือเหมือนกับพอเราได้อ่านบทเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครนี้มันมีอะไรที่มันน่าสนใจดีแล้วก็เหมือนกับมันเป็นแบบการท้าทายของเราอย่างนึงในการแบบว่าในการแสดงที่จะต้องเล่นตัวละครที่แบบค่อนข้างแบบไม่ได้เป็นเพศเดียวกับเราด้วยแล้วก็ต้องมีความคิดบางอย่างที่ค่อนข้างแตกต่างกับตัวเราเองเวลาเราแบบอินกับตัวละครนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกสนุกครับพอเล่นออกมาแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครนี้ตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็สนุกมากในการได้เป็นตัวครับแต่ว่าไม่ติดคาแรคเตอร์อะไรมาแม่ไม่รู้จังหวะเดี๋ยวนี่มันต้องโอบแล้วโอบทางนู้นโอบก็รออยู่ก็รออยู่โอ้ยมีคาเทียมหรือยังคะลูกเดี๋ยวเพิ่งตกงานไม่ใช่หรอฉันต้องถามต่อใช่ไหมหนูคะหนูสามารถเจ็ดค่าเทอมมาด้วยได้เลยเหรอเอออ่ะคำถามต่อไปคำถามสุดท้ายนะคะน้องอะไรอ่ะพระนานันมณีมะสุนีทำไม EP นี้พี่ปิงถึงเลือกให้พี่เสือกำกับทุกสิ่งครับหรือพี่เสืออยู่ทีมโนและหรือพี่เสืออยู่ทีมโนและพี่ปิงอยู่ทีมบอสครับก็อย่างที่อธิบายเนาะแต่ว่าเรื่องทีมโนทีมบอสนี่ก็ไม่หรอกผมไม่ได้ทีมบอสอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ก็ไม่ได้ทีมโนอ่ะอันนี้เขาอยู่ทีมเราได้เอาแล้วโอ้ยได้จังหวะเลยอ่ะโอ้เอาแล้วไม่แต่ละคนอย่างทีมเขียนบทก็จะมีทีมของตัวเองในไม่หมายถึงว่าเรียกว่ามีตัวละครที่เป็นคือตัวละครที่มีความเป็นตัวใกล้เคียงใกล้เคียงอะไรใกล้เคียงอยู่แต่ว่าเราก็ต้องเหมือนแบบพยายามเข้าใจคนอื่นด้วยมุมอื่นด้วยอะไรเงี้ยคือผมก็อย่างบ่งบอกเลยว่าผมทีมนนท์ผมเก็ทความรู้สึกนี้แต่ว่าพอมองในมุม EP 6อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมเข้าใจบอสแต่ถามว่าผมจะเป็นทีมบอสนั้นมั้ยก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วตกลงเป็นบ้าพี่เสือนะครับคืออย่างบางทีผมก็จะรู้สึกว่าแบบคือพอเด็กกว่านี้ผมจะเลือกทีมแหละคือผมเคยเป็นนนมาก่อนเคยเป็นคนแบบว่าตามใจรู้สึกว่าทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้อะไรเงี้ยแต่พอโตมาเราก็รู้สึกว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเราแก่ไปเราก็จะต้องมีวิธีการในการดีลกับปัญหาที่แตกต่างกันบ้านมุมผมก็เป็นบอสก็ขนาดก็สลับไปสลับมาครับแก่แล้วหรอแก่ดิผมงอกแล้วนี่ไม่ยอมผมมาตั้งนานเฮ้ยต้องรอใจคิดอย่างนี้เล่นดีเชียวเฮ้ยคุณเรื่องจริงเลยเขาบอกมาให้ฝากแล้วฝากแล้วฝากเบียดช่วงหน้าเวลาช่วงหน้าเป็นพี่ยงมาสัมภาษณ์อ่ะเบียดมาละไม่คุณอยากฝากอะไรบอกเขาตรงๆเลยตัวแทนนักแสดงฝากหน่อย EP 8ในฐานะนนนะครับเพื่อนของเฟิร์สก็เดี๋ยวจะฝาก EP 8เพราะว่าใน EP 7อย่างเงี้ยเฟิร์สก็แบบค่อนข้างที่จะโดนโจมตีมาอย่างหนักเหมือนกัน EP 8ก็จะเล่ามุมมองของด้านเฟิร์สบ้างเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเฟิร์สถึงไปกลั่นแกล้งคนอื่นอย่างนี้ทำไมเฟิร์สถึงเป็นคนแบบยิ้มแบบอย่างนี้อะไรก็ได้นะคอยดีเฟิร์ส
นี่จะฉีกหมดเลยอ่ะฉีกเลยใช่จริงๆ EP ของแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะแบบส่วนมากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็พื้นฐานของตัวละครตัวนั้นอะไรเงี้ยแล้วทุกคนจะเข้าใจมุมมองของตัวละครนั้นมากขึ้นครับผมโตมายังไงถามโตมายังไงคุณกลับบ้างค่ะคุณกลับบ้างใครดีผมก่อนนิดนึงได้ครับเชิญจ้ะ EP 8สนุกมากครับแค่นี้หรอเอ้าไม่เปลืองเวลารายการก็ไม่มีอยู่แล้วเราดูไม่คือขนาดเราอยู่ตั้งแต่บทตั้งแต่ถ่ายดูเรายังสนุกมากๆเลยอะไรเงี้ยเราเลยคิดว่าอยากให้ทุกคนมาลองดูกันคือได้ยินข่าวลือมานะเขียนบทจากกุ๊กจากอะไรแบบนี้เขาชอบ EP 8มากใช่แต่คนบอกว่า EP 8นี่ห้ามพลาดพวกแก๊งเนี้ยตั้งกันซีซั่นมากโลไว้ซะเยอะเลยคือก็ EP 8เป็น EP ที่จริงๆตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วเป็นตอนที่อ่านบทรีทูกันก็มีเสียงซีชาร์ดอะไรกันตลอดเลยครับแล้วก็พอถึงบทสรุปของมันก็แบบโอ้โหก็เป็น EP ที่สนุกจริงๆครับตอนทำก็ไม่คิดว่ามันจะมันแบบโอ้โหมันมากเลยมันอร่อยมันอร่อยแล้วก็เป็น EP ที่ค่อนข้างรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ดูสดก็ปิดโซเชียลเหมือนเดิมครับเพราะว่ามีอะไรผมว่ามันหลุดสปอยได้ง่ายมากเพราะว่าคนจะอั้นกับสิ่งที่ดูอยู่ไม่อั้นไม่อยู่โอเคโอเคในระหว่างดูก็ปิดไปแล้วโทรส่งโทรศัพท์วางๆไว้อย่างเงี้ยไม่เพราะว่าดูทีหลังอ่ะอ๋อดูทีหลังไม่ดูย้อนหลังที่แบบบางทีจัดรายการเสร็จดึกเงี้ยนะฮะไม่ทันแล้วเปิดเฟซบุ๊กไปหูมาปะเป็นตับแล้วมันจะเจอสักรูปนึงอ่ะแต่ว่าเป็น EP ที่ผมส่วนตัวผมก็ชอบมาก EP นึงของซีซั่นนี้วิวครับผมพรุ่งนี้ได้ดูกันแล้วเนาะใช่ค่ะครับผมอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทีมนักแสดงแล้วก็ภูมิกับจากครับไฟนอลซีซั่นครับแต่วิกหน้าก็ยังอยู่กันนะคะโดยเฉพาะคุณเกรียงไกรไม่เลยคุณเกรียงไกรเขามาตลอดเลยเขาจะกลับแล้วเพราะอะไรล่ะคะเขามารับส่งอะไรอย่างเงี้ยรับเช็คหรือเปล่าไม่ได้ค่าตัวพักเบรกกันค่ะพักเบรกกันค่ะเบรกมาเล่นเกมค่ะครับแต่Dig it.